ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะมาแนะนำใบเลื่อยแบนซอจากสปาร์ตันเฮดนะครับวันนี้เราจะมาผ่าไม้วอลนัทนะครับหน้า6ต้องการผ่าเป็น2ซีกนะครับโดยการผ่าแบ่งครึ่งนะครับด้วยเลื่อยแบนซอนะครับตัวนี้จะเป็นใบที่หน้าเล็กนะครับหน้ากว้างเพียง16มิลนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาใบนี้มาผ่าแทนใบนี้นะครับใบนี้จะเป็นใบสปาร์ตันตัว30มิลเป็นใบรีซอนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาใบเล็กเนี่ยมาลองรีซอดูนะครับว่าใบเลื่อยของสปาร์ตันเฮดใบคาบายเนี่ยนะครับจะสามารถเอามารีซอได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเริ่มผ่าแล้วนะครับการผ่าเนี่ย เราก็จะไม่ต้องไปขีดเส้นนะครับผมจะไม่ได้ขีดเส้นก็คือจะตั้งรั้วเลยรั้วจะตั้งกะประมาณเอาให้ได้ครึ่งเท่าๆกันนะครับอันนี้เราก็จะค่อยๆดันเข้าไปนะครับความเร็วในการดันนี่ก็ใช้ได้นะฮะดูจากภาพจากวิดีโอนะครับใบเลื่อยสปาร์ตันเนี่ยจะแบ่งเป็นใบรีซอโดยเฉพาะคือใบตัว25มิลและ30มิลนะครับตัวนี้ตอนนี้ณวันนี้จะมีรองรับเฉพาะใน Woodfast ที่ขายออกจากไทยวูดเกียร์นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะมีรองรับในรุ่นอื่นด้วยนะครับอันนี้เราก็ผ่าใช้เวลาไม่นานนะครับในการผ่านะครับอันนี้เป็นไม้วอลนัทหน้า6นะครับผ่าออกมาเสร็จแล้วนะครับผลงานที่ผ่าออกมารอยก็โอเคแทบไม่ต่างกับใบใหญ่นะครับซึ่งถ้าใครขี้เกียจเปลี่ยนใบเนี่ยเราก็สามารถใช้ใบเล็กเนี่ยใบเล็กตัวนี้สามารถตัดโค้งได้นะครับรีซอก็ได้โอเคเลยนี่คือผลงานที่ออกมานะครับก็แทบไม่ต่างกับใบใหญ่ครับใบเล็กของ Spartan Head สามารถผ่าไม้ได้นะครับรอยก็จะน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าแนวที่ได้จะตรงไหมนะครับอันนี้คือแนวที่ได้นะครับถ้าใบเลื่อยมีความคมแนวที่ได้ก็จะค่อนข้างเสมอนะครับจะไม่ค่อยหนีศูนย์เท่าไหร่นะฮะถ้าใบเลื่อยที่มีความคมน้อยเนี่ยโอกาสที่มันจะหนีศูนย์แล้วก็การฟีดไม้ที่ช้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นะครับไหนๆก็ผ่ามาแล้วก็เอามาเข้าเครื่องรีดเพื่อให้พร้อมใช้งานไปเลยนะครับจากรอยที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้จะมีรอยใบเลื่อยนิดหน่อยนะครับก็เอามาผ่านเครื่องรีดนะครับด้วยเผาสปาร์ตันอีกเช่นกันนะครับเพียงรอบเดียวนะครับเนื่องจากไม้ที่ผ่าออกมาเนี่ยไม่ได้มีความเบี้ยวมากเพราะฉะนั้นเราจะเสีย เนื้อไม้น้อยมากเพียงครั้งเดียวเราก็จะได้ไม้พร้อมใช้งานเลยในความหนานะครับที่เสมอกันนะครับทั้งแผ่นเพียงเสียเนื้อไม้น้อยมากนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็จะได้ไม้2แผ่นนะครับที่เราสูญเสียเนื้อไม้น้อยมากน้อยจริงๆเนื่องจากการเริ่มผ่าจากแบนซอที่ได้ออกมาเกือบจะเท่ากันทั้งแผ่นอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยเสียเนื้อไม้นะครับในการปรับหน้าไม้ด้วยเครื่องรีดเนี่ยน้อยมากนะครับนี่คือผลงานที่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ